ตอนนี้จะไปเที่ยวราตรีเมืองห้วยทรายครับตลาดกลางคืนเนี่ยตลาดกลางคืนเริ่มนี้ไปตลาดกลางคืนเนี่ยตลาดกลางคืนโอ้สวยมากใครบอกห้วยทรายไม่มีอะไรดูครับดูครับทุกคนข้ามฝั่งนิดเดียวเองฮะจากเชียงของมาบอร์เดอร์พาสก็นอนได้1คืนผมไม่เคยมานอนครับครั้งนี้ครั้งแรกครับนี่คือสถานที่ขายของ ของเมืองห้วยทรายเขามันไปนั่งกินปิ้งย่างอ่ะกินลิกกินย่างครับกินชิ้นดาดอ่ะชิ้นดาดปิ้งย่างชิ้นดาดนี่คล้ายๆหมูกระทะเมืองไทยหมูกระทะเลยผมเคยไปกินเหมือนกันอร่อยครับจำได้บ้าบัสแม่บ้านขอเมียหน่อยครับจอดรถไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลงไปดูคล้ายๆเขาเรียกว่าถนนคนเดินห้วยสายนี่แหละครับที่นี่สวยครับตกแต่งได้สวยมากทุกคนไปดูกันไฟแดงๆอยู่ด้านหน้านู่นก็คือเชียงของไทยเราครับตรงนี้คือที่กินดื่มอ้าวมาตรงหน้าเลยเอาโอเคเพิ่งจะเจอวันนี้แหละครับจะได้พักอ่ะเดี๋ยวจะได้ซื้อไฮเนเก้นที่นี่แหละอันนี้คือบ้านของไกด์ผมครับบ้านเสียศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีครับตกลงเราจะกินไฮเนเก้นหรือเบียโกเบียโกไม่มีที่บ้านของเขาครับเสียศักดิ์มาคราวก่อนมันไม่ได้สูงอย่างนี้นะดูพื้นครับตอนนี้ขึ้นบันไดใช่ไหมนำมาให้ชมกันนะครับสวยนะมีผีเสื้อดอกไม้เห็นไหมครับใครอยู่ฝั่งเชียงของนะฮะถ้ามาเที่ยวเชียงของอยากจะข้ามมาก็บอร์เดอร์พาสก็มาได้นะครับบอร์เดอร์พาสก็มาได้เดอพาร์ก็ขับมาได้1คืนบอดเดอร์พาร์นอนได้ครับบรรยากาศนี้ไม่ต้องห่วงวันนี้ดีใจครับมีน้องชายเพิ่มอีกคนหนึ่งเสียอู๊ดครับเสียอู๊ดกำลังบรรเลงเลยเต็มที่นะฮะเราดูแลกันสองฝากฝั่งครับเราไทยพี่น้องกันเราไทยพี่น้องกันถูกต้องอันนี้นี่คนนี้นี่คนดั้งเดิมน้องชายคนแรกฝั่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศมาให้ชมต่อนะฮะอย่าไปเรื่อยๆตอนนี้ไอ้ทางนี้ก็กินซินดาดกันก่อนนี่เป็นร้านกาแฟนะฮะเป็นร้านกาแฟมีเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่คาปูชิโน่โกโก้นมสดมอคค่าลาเต้โซดาบรูอาไวโซดาหมากนาวก็คือโซดามะนาวนะฮะแล้วก็ซา
ชาอ๋อชาเขียวครับท่านผู้ชมทุกท่านผมงงกับคำนี้นะชาเขียวครับอันที่อยู่ข้างล่างสุดอ่ะชาเขียวเดี๋ยวให้ดูข้างบนนะฮะอ่านว่าอะไรช่วยกันอ่านหน่อยครับช่วยกันอ่านหน่อยใครอ่านออกบ้างใครอ่านออกบ้างเดี๋ยวเฉลยนะฮะตลาดกลางคืนตลาดกลางคืนนะครับอ๋อหีบกระลอลิงควบจะเป็นอย่างนี้นะฮะกลางคืนกลางเป็นคำตรงๆเลยนะครับเขาจะไม่มีคำควบกล้ำเป็นกลางเหมือนคนไทยเรานะครับเป็นกลางครับกลางคืนผมชอบบรรยากาศอะไรเนี่ยมันน่านั่งเที่ยวอย่างคำนี้ร้านอาหารชมวิวเบบี้มันโอ้มันง่ายๆนะชมวิวก็เป็นโซโซ่คำว่าดูตัวโซโซ่เขาสระโอรถลูกถ้าบ้านเราเขาเรียกสระโอรถลูกถ้ามีไม้เหมือนไม้หานากัดคว่ำหน้าลงนะเป็นซอโอมอสมอย่างนี้นะสมวิวเบบี้นี่ไงครับเราจะมีเป็นร้านปิ้งย่างมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างตำแซ่บแถมอะไรอ่ะแถมลองไม่ใช่อ๋อเค็มโขงคนเราก็จะเรียกแม่น้ำโขงเนี่ยว่าแม่น้ำโขงนะฮะเอาใหม่แก้ตัวใหม่ครับแก้ตัวใหม่พีตำแซ่บแค็มของตรงนี้มันคือริมแม่น้ำโขงอ่ะนะฮะเขาเรียกว่าแคมคือริมแม่น้ำโขงอันนี้เป็นล็อกของน้ำผลไม้แล้วครับตรงนี้เป็นน้ำผลไม้มีเสื้อผ้านะฮะมีเสื้อผ้ามีน้ำอ้อยสดเดี๋ยวให้ทุกท่านดูน้ำการรีดน้ำอ้อยสดเหมือนกับคนไทยเราแหละครับแต่ตรงนี้ใช้มอเตอร์แล้วตอนนี้รีดแล้วก็น้ำอ้อยมันก็จะไหลลงมาข้างล่างนี่สดสดอร่อยจากลำลำอ้อยนะฮะลำอ้อยที่นี่คือห้วยทรายครับข้ามฟากมาได้นะพี่น้องไทยทั้งหลายที่ชมคลิปนี้อยู่ก็เชิญชวนนะไม่ต้องนอนฝั่งโขกเชียงของก็ได้นะครับข้ามมาฝั่งห้วยทรายเรานี่คือบรรยากาศของห้วยทรายในยามค่ำคืนครับดูการรีดน้ำอ้อยสดเอาไปใส่น้ำแข็งสดๆนี่ไม่ต้องใส่น้ำหวานอะไรอีกแล้วใช่ไหมน้องบ่อใส่แล้วนี่บ่อใส่แล้วนะครับใช้น้ำอ้อยสดเขาเรียกไม่มีสารเคมีใดๆเจือปนเพราะนั้นไม่มีอะไรปนวางใจได้อร่อยจริงๆมีน้ำแข็งปน มีน้ำแข็งปน ครับครับน้ำแข็งทำให้เย็นเนาะมันก็อร่อยสุดยอดครับดูเห็นแล้วน้ำไหลแล้วซีนดาดครับ